วันนี้เมื่อพุทธศักราช2429มีการตีพิมพ์เรื่องสั้นเรื่องแรกของไทยซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าคัคนางยุคลกรมหลวงพิชิตปรียากรในชื่อสนุกนึกในหนังสือวชิรยานวิเศษมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระในวัดบวรนิเวศจะสึกเพื่อไปแต่งงานแต่ตีพิมพ์ได้ตอนเดียวก็ต้องยุติไปเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีเนื้อหากระทบกระเทียบต่อศาสนาในสมัยนั้น